สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตตารางกลุ่มของ African Nation Cup ครั้งที่34นะครับคิกออฟระหว่างวันที่13มกราคมถึง11กุมภาพันธ์2024นะครับจัดที่ประเทศ Ivory Coast นะครับผมแอฟริกาก็ทั้งหมดนี้มีอยู่6กลุ่มนะครับกลุ่ม A ถึงกลุ่ม F ก็จะมีนักเตะสำคัญอย่างเช่นโมฮัมหมัดซาลาจากลิเวอร์พูลเข้ามาแข่งขันด้วยแล้วมีอีกหลายๆท่านนะครับโอนาน่าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มาหลายๆท่านนะครับคาเมรูนเซเนกัลที่พรีเมียร์ลีกมาเยอะนะครับก็จะจัดทั้งหมดเนี่ย1เดือนนะครับทัวร์นาเมนต์นี้จะแข่งขันทั้งหมด1เดือนกลุ่ม A นะครับประกอบด้วยเจ้าภาพนะโกติวัวนะครับ หรือ Ivory Coast ครับไนจีเรียกินีบิซาวอีควาโทเรียลนะครับ4ทีมนี่คือกลุ่ม A นะครับแอดก็เดาว่าน่าจะเป็นเจ้าภาพของไนจีเรียนะเข้าไปนะครับ Ivory Coast แล้วก็ไนจีเรียกลุ่ม B ประกอบด้วยโมซัมบิกกานาหมู่เกาะแคชเวิร์ดแล้วก็อียิปต์นะครับโมฮัมหมัดซาลาห์นะครับอียิปต์ก็เดาง่ายๆนะครับ2กับ4นะครับกานาแล้วก็อียิปต์เข้าแน่นอนกลุ่ม C เซเนกัลแกมเบียแคเมรูนแล้วก็กินีก็เดาถูกเลยนะครับแคเมรูนแล้วก็เซเนกัลเข้าแน่นอนกลุ่ม D มีแองโกลาแองโกลานะครับโทษทีแอลจีเรียบุกินิฟาโลนะครับบุกินาฟาโลนะครับแอดก็ขออภัยนะครับออกเสียงผิดมอติเตเนียลนะครับเนี่ยฮะกลุ่มนี้เนี่ยแอดเชียว่าแอลจีเรียนะครับอีก3ทีมเนี่ยโหสูสีครับเดาว่าแองโกลาก็แล้วกันกลุ่ม E แอฟริกาใต้ตูนิเซียนามิเบียแล้วก็มาลีเดาว่าแอฟริกาใต้แล้วก็ตูนิเซียนะครับน่าจะเข้ารอบกลุ่ม F นะครับประกอบด้วยแซมเบียแทนซาเนียโมร็อกโกแล้วก็คองโกมอร็อกโกเข้าแน่นอนครับมอร็อกโกแล้วก็คองโกเนี่ยเข้าแน่นอนคือเข้าไปในรอบ16ทีมแล้วไปจับฉลากไม่ต้องจับฉลากหรอกครับไขว้กันแล้วก็ฟัดกันเลยแล้วก็เดี๋ยวแอดจะมารายงานในรอบ16ทีมอีกครั้งหนึ่งหลังจากชัดเจนแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นี้เตะ1เดือนนะครับก็13มกราถึง11กุมภาพันธ์2024ติดตามชมแล้วก็ติดตามรับเชียร์กันได้นะครับมีนักเตะขวัญใจหลายๆท่านรวมทั้งแอดอยู่ในหน้าที่นี้ด้วยครับของแอดก็จะมีโมฮัมหมัดซาลาห์แล้วก็ซาดิโอมาเน่นะครับถึงซาดิโอมาเน่ไม่ค่อยได้ติดตามแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นขวัญใจแอดอยู่นะครับดังนั้นรับชมรับเชียร์นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ